ชอบเชะแม่มุมดีฟัดโอ้โหปวดหลังหน้าดูกันเลยทีเดียวโหแฟดเข้าตาผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพลงโปรดคนดังค่ะรายการที่จะพาให้คุณผู้ชมนะคะไปพบกับเหล่าคนดังและเพลงโปรดที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบทางช่องฟรีทีวีทางเลือกใหม่สบายดีทีวีเพลงไทยหลากสไตล์ดูสบายทางครอบครัวค่ะโอ้ยยายมินโอ้ท่าเวอร์ซะไม่มีเขาให้ไปสัมภาษณ์ไม่ใช่ให้ไปถ่ายแบบมั่วนิ่มตลอดไปทำงานเลยนะให้ไววันนี้นะคะมินพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกบ้านหนุ่มหล่อมากเท่ตัวบึกบักคมเข้มหล่อเท่สมาร์ทน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวเชียวค่ะวันนี้พามาบุกบ้านของคุณเอ็กทิตินันสุวรรณศักดิ์ค่ะเพราะว่าอะไรเลยนะคุณผู้ชมบ้านใหม่อยู่หมู่บ้านสรานสิริแจ้งวัฒนติวานนท์บ้านเลขที่จำไม่ได้เดี๋ยวมาแล้วกันไม่ได้ไม่บอกบ้านเลขที่วันนี้จะได้เจอหนุ่มหล่อก็เลยโพสท่ารอกันเลยเผื่อพี่แกจะหัวใจว่างว่าแล้วเขาเรียกมิ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าเนาะนุ่มๆข้างล่างตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับพี่เอ็กเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะว้าวอยู่ใกล้ๆแล้วสัมผัสได้ค่ะว่าผู้ชายหล่อเป็นอย่างนี้นี่เองพูดแล้วน้ำลายไหลผู้ชายหล่อมากเก็บหุ่นดีนะตอนนี้โอ้ยไปถามมาแล้วขอเบอร์เลยแล้วกันนี่จะดีเหรอครับอ๋อจะดีเหรอครับนั่นไงว่าแล้วเห็นหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ไปไม่ได้ขอเบอร์ตลอดก็ขอให้ได้เบอร์48เบอร์รองเท้านะเบอร์รองเท้าเอาละค่ะถามถึงเรื่องส่วนตัวของพี่เอกกันดีกว่ากับรายการเพลงโปรดคนดังนะฮะพี่เอกเข้าวงการมาทั้งหมดนี่กี่ปีแล้วคะโอ้โหผมประกวดดีกายปี2001นะครับ2001เนาะปีนี้2005 4ปีเอง10แล้วครับอ๋อ10แล้วเหรอคะ10ปีแล้วครับเริ่มต้นจากการประกวดมาก่อนใช่ไหมคะประกวดเป็นนักแสดงของช่อง3ตอนนั้นครับช่อง3จัดประกวดขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงมาเรื่อยๆๆๆใช่มั้ยคะเห็นบอกว่าจบปริญญาโทด้านนิเทศมาด้วยใช่ครับตรีว่านิเทศโทก็นิเทศครับเกี่ยวข้องไหมครับพี่เขาว่าเราจบนิเทศหรือว่าเราหล่อเองหรือว่ามีแมวมองเราหรือมันเกี่ยวกับสายงานที่เราเรียนมาถึงทำให้เราได้เข้าวงการเนี้ยค่ะจริงๆแล้วผมว่ามันผสมบนเตกันหมดนะครับอ๋อจริงเหรอครับตอนจบปริญญาตรีก็มาประกวดเพราะว่ามีคนชวนแล้วก็ตอนนั้นแมวมองแล้วก็ถ้าเราไม่มาประกวดเนี่ยเรากลับบ้านตัดยางได้เลยอยู่ใต้ไงอยู่ใต้เหรอไม่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ลองมาประกวดดูก็ได้ก็ได้ตำแหน่งไปเลยแล้วก็เข้าวงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาป่ะคนเราเนี่ยพอหล่อปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีแมวมองเป็นธรรมดาเรายังมองเลยใช่เลยหล่อล่ามกล้ามใหญ่อย่างน้องเอ็กซ์เนี่ยไม่ใช่แค่แมวมองหรือมิ้นมองหรอกนะเก่งกว้างบางชนีก็มองน้ำลายไหลเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นมาถามถึงหัวใจของรายการของเรากันดีกว่านะคะพี่เอ็กซ์เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วหรือเปล่าคะชอบครับชอบฟังเพลงลูกทุ่งด้วยนะอ๋อเพลงลูกทุ่งด้วยเหรอเนื้อตามไม่น่าฟังลูกทุ่งเลยนะคะนี่น่าจะฟังเพลงอินเตอร์ไม่ผมฟังเพลงที่ความหมายครับความหมายเพลงลูกทุ่งน่าจะดีหมดนะคะพี่เอ็กซ์ชอบเพลงอะไรที่แบบว่าฟังแล้วแบบว่านึกถึงอยู่ตลอดนึกถึงอยู่ตลอดก็จะเป็นเพลงที่ผมเล่น MV แล้วครับเล่น MV ครับเพลงอะไรคะนี่เพลงของชามาครับเพลงนางฟ้าครับนางฟ้าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนไปเล่นมันก็ประทับใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นแฟนคลับวงชามาเหมือนกันนะตั้งแต่สาวเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้มาเล่นเองดีเขาก็รู้สึกประทับใจใช่ไหมเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเพลงนี้กันนะคะนางฟ้าทรงกฎชามาอาสยามค่ะ